สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะกลับเข้าสู่ Dragon Ball Z คาคาร็อตกันต่อนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่27กันแล้วด้วยนะคะไปหาจอมมันบูกันเถิดพี่ก็จะเล่นต่อเนื่องไปเลยยูฮูล้วงหน้าแล้วก็มียานอวกาศของฟรีเซอร์น้อยแม่อยู่ทุกที่จริงๆเนื้อเรื่องของพาร์ทที่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะสรุปเศร้าๆคร่าวๆละกันนะคะก็ประมาณว่าเจ้าพ่อมดบาร์บี้ดี้เนี่ยกำลังประกาศตามหาตัว3คนนะคะก็มีโกฮังมีไม่ใช่โกฮังโกเทนทรังแล้วก็พิโคโร่นะคะ3คนนี้แล้วถ้าเกิดเรายังไม่นำ3คนนี้ออกมาเนี่ยเจ้าพ่อมดบาร์บี้ดี้กับจอมมันบูก็จะเข็นฆ่าผู้คนไปเรื่อยๆนะคะโงกุนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะอาสาสมัครมาถ่วงเวลาไว้ก่อนนะก่อนที่มันจะมาทำลายเมืองหลวงลุยโยแกแล้วมาเตือนนิดหน่อยนะฟังนะสามคนที่นายตามหาอยู่น่ะจะปรากฏตัวออกมาในเร็วๆนี้แน่เนี่ยสัญญาได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้รอจนถึงเวลานั้นเลิกทำลายแบบไร้สาระและเลิกทำร้ายคนอ่อนแอสักทีเถอะทำไมต้องรอล่ะวางแผนอะไรอยู่กันหรือใช่พวกเขากำลังฝึกพิเศษเพื่อที่จะมาจัดการพวกแกยังไงล่ะบอกแบบนี้มันจะรอหรอจัดการกับพวกฉันน่ะเหรออย่างนั้นน่ะต่อให้ฝึกพิเศษเป็นพันปีก็ไม่มีประโยชน์หรอกใครจะไปรอเล่าพามาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยกาแล้วเชียวต้องคิดอย่างนั้นงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยคงต้องลองขัดขวางดูสักหน่อยละเฮ้เฮ้เฮ้น่าสนุกดีนี่แสดงให้มันเห็นถึงความน่ากลัวของแกชัดๆไปเลยเฮ้ยจอมมันบูทำอะไรอยู่น่ะจัดการมันสิเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรของแกเนี่ยทั้งที่แกร่งขนาดนั้นแต่ยอมทำตามคำสั่งของบาร์บี้ดี้งั้นเหรอนอนนัวคู่น่ะอย่าพูดอะไรไม่เข้าท่าสิจอมานบูน่ะเป็นทาสของฉันนะก็ต้องฟังคำสั่งของฉันอยู่แล้วสิอะไรเล่าอยากถูกไล่คาถาผนึกอีกหรือไงฮะถ้าผนึกฉันแกจะถูกหมอนั่นข่าวนะไอ้เจ้านี่เริ่มมีปัญญาอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จะจัดการเจ้านั่นให้ดูท่าจะเป็นเด็กดีเกลียดที่สุดเลยช่วยไม่ได้สินะเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ขนาดเบจิต้าทำแบบนั้นแล้วก็ยังเปล่าประโยชน์เลยงั้นถ้าลองดูพลังเหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าที่ข้ามขีดจำกัดของซูเปอร์ไซย่านั้นขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นเป็นไงอะไรนะนี่คือซูเปอร์ไซย่าและนี่คือซูเปอร์ไซย่าที่ข้ามขีดจำกัดของซูเปอร์ไซย่าเรียกว่าซูเปอร์ไซย่า2แล้วมั้งยังไม่รู้ชื่อเลยแต่งร่างอะไรไม่เข้าท่าไม่เห็นจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยแล้วก็นี่คือที่เหนือขึ้นไปก่อนนั้นอีกทีฮะว้าวมีร่าง3แล้วเหรอและนี่คือซูเปอร์ไซย่า3โหขอโทษที่ใช้เวลานานไปหน่อยพอดีเรายังไม่ชินกับการแปลงร่างนี้น่ะถึงหน้าตาจะน่ากลัวขึ้นแต่ก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยสักนิดใช่แล้วล่ะใช่แล้วเจ้าบ้าเอ้ยรีบๆไปเก็บกวาดไอ้ตัวคนนั้นไปซะเจ้ามันบูมากินบูเฮ้ยยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเ
แรงเวอร์แรงเวอร์หูยดูเหมือนจะไม่ได้ผลเลยแฮนี่มันตัวอะไรเนี่ยเอ้าโค้งมาโดนอีกโหแล้วคือการแปลงร่างนี้เลือดล้นรัวครับโอ้พี่กินยาไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงนะทุกคนเลือดโงกุลลดรัวเอ้ยยังไม่ชินเดี๋ยวขอลองถ้าเกิดเราเอ้ยอย่าพึ่งดิโบจะลองท่าอีหามันเลี้ยวตามได้อีกขอลองก่อนจะดูว่ามันจะได้อีกไหมอ่ะไม่ได้เว้ยได้สุดแค่นี้โอ้ยกินรัวมาสู้แล้วเอาอัดหน้าเครื่องระเบิดเลยตอนนี้ถึงจะแปลงร่างมันแรงขึ้นแต่ว่ามันเป็นท่าเดิมที่พี่ใส่มานะมันไม่มีท่าใหม่ๆมาแทบไม่ได้รับดาเมจเลยเหรอมันเก่งจริงพลังจิตของทรังค์เคลื่อนไหวเร็วขึ้นหาดากอนเรดาร์เจอแล้วออกห่างจากเมืองหลวงตะวันตกแล้วสินะเฮ้ยจะคืนร่างเดิมซะล่ะคือร่างเดิมทำไมซะล่ะสู้กับแกสนุกฉันก็เท่าอีกนับว่าเป็นเกียรตินะแต่เราไม่มีเวลาน่ะขอโทษทีนะเราต้องกลับแล้วไอ้คิดว่าแกจะหนีไปได้นะจัดการมันเลยจอมันโบฟังนะบาบิดี้3คนที่แกกำลังตามหาอยู่จะปรากฏตัวในอีก2วันหลังจากนี้เพราะฉะนั้นช่วยรอต่อไปก่อนนะแล้วก็อย่าทำอะไรจนกว่าจะถึงวันนั้นล่ะอะไรวะอ๋อแกร่งหรือเปล่าพวกนั้นน่ะแม่มีอะไรบังพอดีคิดว่าฉันจะยอมทำตามที่แกพูดงั้นเหรอน่าเสียดายนะอุตส่าห์จะทำให้จอมมันบูสู้อย่างสนุกสักหน่อยฮะหายไปแล้วเฮ้ยมันหนีไปแล้วเนี่ยเพราะแกหมดแต่อึดอัดอยู่นั่นแหละจงโง่เอ้ยไปตามหามันนะท่านบาร์บีดีท่านนึกอะไรดีๆออกแล้วล่ะอะไรอะไรดีๆพูดไม่ได้ใช่ไหมท่องคาถาที่ใช้มันอึดฉันไม่ได้แล้วสิได้จดจำอะไรจากแกตั้งหลายอย่างแกไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันหลั่นล้าจังวะสุดท้ายก็ตายเอาล่ะกว่าคนแกร่งจะมาช่างน่าเบื่อ
กำจัดมนุษย์โลกเล่นไปพลางๆก่อนดีกว่าทางด้านของบาบีดีไม่อยู่แล้วสินะจอมมันบูก็สรุปกับการทำลายล้างโดยไม่วางแผนอะไรเลยบ้าเอ้ยเป็นไรไปซุนซุปเปอร์ไซยา3เมื่อกี้น่ะใช้พลังมากเกินไปจนเล่นถ้าจะวูบเลยเนี่ยเราเหลือเวลาไม่มากแล้วด้วยจนกว่าจะถึงเวลานั้นไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้เจ้าเปียก2คนนั้นสำเร็จฟิวชั่นให้ได้ดาวแห่งความหวังอยู่ที่2คนนั้นเท่านั้นล่ะครั้งมาแล้วเอามาแล้วครับนี่ใช่ไหมดากอนบอลเอร็กดากอนเรดาดีละเหลือเวลาอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นแล้วพวกนายตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับอาจารย์ จำเป็นต้องทำให้พลังจิตของทั้งสองคนมีขนาดที่เท่ากันแต่ไว้ไปฝึกกันทีหลังก็ได้ฟังนะสิ่งที่ยากจริงๆคือหลังจากนี้ต่างหากทั้งสองคนน่ะต้องตั้งท่าฟิวชั่นให้เหมือนกันเปียบเดี๋ยวจะสอนท่านั้นให้แล้วนะดูดีๆแล้วจำให้ได้ล่ะขั้นแรกให้ทั้งสองคนยืนห่างกันระยะหนึ่งแล้วก็ทำแบบนี้รวงมุมแขนด้วยล่ะฟิวทั้งสองคนขยับเข้าไปใกล้ๆพร้อมปัดแขนไปอีกข้างซึ่งจังหวะนี้จะก้าวเท้า3ก้าวแล้วฉันเอาจริงอ่ะต้องอย่างนี้จริงอ่ะเมื่อเปลี่ยนเป็นค้อนแล้วอย่าลืมระวังมุมขาด้วยอ่ะฮะแล้วทั้งสองคนก็เอานิ้วประสานกันแบบนี้อย่าลืมยืดขาด้านนอกออกไปให้สุดนะมันต้องจะอย่างนี้จริงอ่ะช็อกจะทำไงเขยชะมัดเอาละต่อไปจะทำให้เข้าใจง่ายๆกว่านี้เดี๋ยวเรากับพี่โคโร่จะลองทำให้ดูนะดูให้ดีๆล่ะข้าเหรอพี่โคโร่ยังไม่กล้าทำอ่ะทำอย่างนี้นะทั้งสองคนเคลื่อนไหวตรงข้ามกันเหมือนกับส่องกระจกฟิวจนตลกอ่ะเอาละเริ่มเลยโอ้คุณไม่เท่าไหร่ตลกพิคโล1 2 1 2ผมกำลังซ้อมก็คือได้เวลาแล้วต้องกลับไปปรโลกแล้วนะเข้าใจละพิคโลที่เหลือฝากด้วยนะโกคูถึงจะแปลกถ้าจะบอกว่าขอให้โชคดีแต่ก็ขอให้โชคดีนะลาก่อนนะซงคึงจีจี้อย่าจ่อยอย่างนั้นดิเธอยังมีโกเทนอยู่อีกนะแต่ถ้าโดนจอมมันบูฆ่าตายล่ะอย่าห่วงไปเลยนะถ้าสำเร็จวิชาที่ฝึกอยู่ตอนนี้รับรองไม่แพ้เด็ดขาดถ้าเจอโกฮังที่ปรโลกเราจะฝากความคิดถึงไปให้นะสงสารจีจี้ต้องอยู่คนเดียวฉันคิดว่าโกฮังคุงอ่ะยังมีชีวิตอยู่นะคะนั่นสินะถ้ามีชีวิตอยู่ก็ดีสิค่ะเอาล่ะแค่นี้แหละไปกันเถอะโกคูอะไรหรอโกเทนเข้าใจแล้วลูกอยากให้คุณพ่ออุ้มใช่ไหมอะไรกันงั้นก็น่าจะรีบบอกนี่นาโกเทนฝากดูแลแม่เลยนะ
พี่ไม่ชอบฉากนี้พี่จะร้องไห้มันซึ้งอ่ะน้ำตาจะไหลไปแล้วนะทุกคนถ้าตายเราก็คงได้พบกันอีกนะเจ้านั่นพูดอะไรไม่เป็นมงคลเลยเอาล่ะก็คือที่เหลือก็ไปต่อเองได้ใช่ไหมเออขอบคุณนะแม่เท่าโกฮังไปสวรรค์หรือยังนะเออนี่มันโกฮังใช่แล้วนี่มันพลังจิตของโกฮังเนี่ยทำไมเอ๊ะอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ทั้งที่นี่แล้วก็ดาวไคโอแล้วนั่นมันดีละว้ามานี่เลยเฉยเลยปัดท่อรู้สึกอยากจะมีพลังจิตย้ายคลื่นย้ายเคลื่อนที่อย่างนี้บ้างจังเลยพี่จะได้รู้ว่าแบบคนที่เราแบบรู้จักเราอยู่ที่ไหนแล้วมีธุระอะไรนะฟึบไปหาที่นี่มันที่ไหนเนี่ยไร้สาระจริงเลยฉันเอ้าแล้วไม่ว้ามาเจออยู่ที่นี่รู้สึกได้ถึงพลังจิตของโกฮังจริงด้วยทำไมวาร์ปแล้วไม่เจอโกฮังอ่ะมันต้องเจอไม่ใช่เหรอมาแล้วโอ้ยกำลังฝึกคุณพ่ออะไรนะโกฮังทำไมแต่งตัวแบบนั้นน่ะถ้าไคโอชินแล้วก็คุณลุงที่ชื่ออะไรสักอย่างที่น่าจะตายไปแล้วคุณพ่อแหละทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะคือเราว้ามันอ่ะงั้นหรอครับจอมันบูทำให้โลกเละเทะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่านะนั่นคือดาบในตำนานที่พูดถึงเมื่อกี้เหรอคงจะคมน่าดูเลยนะดาบเจ็ดนั่นน่ะจริงสิลองทดสอบด้วยแร่คัชชิงโลหะที่แข็งที่สุดในจักรวาลดูกันเถอะแร่คัชชิงว่ะฮ่าฮ่าคงจะหั่นขาดได้เหมือนกับเต้าหู้เลยล่ะถ้าใช้ดาบเจ็ดนี้น่ะไปแล้วนะครับเอ้าฟัค what ถึงได้ยังไงระดับหักทำไงอ่ะไม่จริงหักซะแล้วมาไม่จริงดาบแซ่ดดาบที่แกร่งที่สุดนี่แหละนะเพราะท่านไคโอชินแหละบอกให้ทดสอบกับของแข็งๆขนาดนั้นก็เขาบอกว่าคนที่ถือจะมีพลังมากที่สุดในโลกนี่นะเฮ้ๆใช่ที่ไหนกันแล้วอ้าวคุณปู่นั่นเป็นใครกันน่ะฉันคือไคโอชินก่อนหน้าเจ้า15รุ่นน่ะผู้เฒ่าไคโอชินโหมีแบบไคโอชินรุ่นก่อน15รุ่นก่อนท่านไคโอชินในอดีตการนานานมาแล้วฉันถูกเจ้าคนชั่วร้ายและโหดเหี้ยมคนหนึ่งซึ่งมันกลัวในความสามารถอันน่าพรึงพรังพรั่นพรึงของฉันจับผนึกลงในดาบนั้นน่ะนั่นแหละดูไม่ออกเลยนะว่าปู่จะมีความสามารถยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นน่ะครับถ้าจะบอกจะไม่บอกเรื่องความสามารถให้รู้แล้วล่ะอุ้ยงอนล้อเล่น
ฮ้ไม่รู้ด้วยแล้วโอ้งอยากด้วยแต่เดี๋ยวจะจับให้หน้าอกหรือก้นของผู้หญิงแท้ๆนะเดี๋ยวจะให้จับบ้าจริงฮะจริงเอ้ยลามกเหมือนกันเลยเหมือนผู้เฒ่าเต่าเลยเป็นพวกเดียวกับรุ่นผู้เฒ่าเต่าจริงๆด้วยฮะให้จับหน้าอกโอ้ my gosh แล้วความสามารถนั่นจะเอาชนะจอมมันบูได้หรือเปล่าอะบอกไม่ได้หรอกนะว่าจะชนะแน่นอนหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะได้เอาละโกฮังเดี๋ยวพ่อลงไปยังโลกมนุษย์ไม่ได้แล้วลูกไปเล่าให้บูม่าฟังแล้วก็ขอร้องเขาทีนะเอ๊ะจะให้ผมไปขอร้องเรื่องนั้นกับคุณบูม่าหรอครับแค่แตะก้นหรือหน้าอกก็ช่วยโลกได้แล้วโอ้โหถึงจะช่วยโลกได้แต่ผมคงถูกคุณบูม่าฆ่าตายแทนให้บูม่ามาให้จับแทนอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ให้จีจี้มาแล้วความสามารถที่ว่าคือความสามารถอะไรหรอฉันน่ะสามารถดึงเอาพลังที่ซ่อนอยู่ออกมาให้สูงเกินขีดจำกัดได้ไงล่ะเคยได้ยินไหมความสามารถแบบนี้อะไรกันก็เป็นความสามารถที่ได้ยินบ่อยๆนี่นะพูดอะไรของเจ้าอ่ะเกินขีดจำกัดนะเกินขีดไปอีกเชียวนะเฮ้ยไอ้คนที่ดึงดาบนั่นน่ะคือเจ้าใช่ไหมมานี่หน่อยแซ ตาโปร่งอ้าวล่ะยืนตรงนั้นนะห้ามขยับล่ะครับงั้นเอาละนะจงไปกำจัดจอมมารบูสาโอ้ยเอาหาไปไหนเนี่ยฮ่า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 ฮ่เพิ่มพลังใช้เวลาถึง20ชั่วโมงนานเกินงั้นเราขอไปนอนกลางวันก่อนล่ะพยายามก่อนนะก่อนทำงานได้ไงอะโคตรนาน5ชั่วโมงกับ20ชั่วโมงเวลาได้ผ่านไป1วันกว่านับตั้งแต่เริ่มฝึกวิชาเอาล่ะดีมากเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วถ้างั้นได้เวลาทดสอบดูแล้วว่าทำได้หรือไม่เอาละปรับพลังจิตทั้งสองคนให้เท่ากันพอดีครับพร้อมนะเริ่มเลยเอาแล้วนะอิคุโซะเปรี้ยวช่างเฮ้ยๆกลายเป็นคนใหม่นับถอยหลังสู่การล่มสลายของโลกจอมมันบูกลายร่างสู่ความชั่วร้ายโอ้นี่มันพายุพลังจิตอะไรเนี่ยทำได้แล้วสำเร็จแล้วดีละขั้นแรกก็ไปได้สวยละอีก30นาทีต้องทำให้สำเร็จด้วยซุปเปอร์สยานะดูถูกฉันเกินไปหรือเปล่าแค่กำจัดจอมมันบูน่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วเจ้าไม่รู้สักนิดว่าจอมมันบูน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนระดับแค่นั้นน่ะยังไม่มีทางเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดดูเป็นคนหยิ่งผยองจังจะไหวเหรอเนี่ย คือพี่ไม่เข้าใจระบบฟิวชั่นคือมันฟิวชั่นกันแล้วมันกลายเป็นคนใหม่เลยเหรอถามใครเนี่ยถามผู้รู้อ่ะมีใครแบบ FC ดังนั้นบอลไหมผู้คนและเมืองในโลกนี้ถูกทำลายไปกว่า 80% แล้วโดยการโจมตีของจอมมานบูภายในเวลาเพียง1วันกว่าๆเท่านั้น
บูเปลี่ยนผู้คนให้เป็นดินน้ำมันแล้วสร้างเป็นบ้านของตัวเองโดยใช้ที่นั่นเป็นที่ตั้งแล้วออกมาทำลายบ้านเมืองไปเรื่อยๆตามใจชอบระหว่างนี้ทางโลกก็ไม่ได้นิ่งดูดายทางกองทัพได้เริ่มออกปฏิบัติการบ้างแล้วแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เลยกับถูกทำลายไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นตอนนี้ต่างก็รู้แล้วว่าไร้ประโยชน์จึงไม่มีใครคิดจะเผชิญหน้าด้วยอีกแล้วแต่ว่าผู้คนที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้สิ้นหวังไปทั้งหมดเพราะพวกเขาได้รับรู้ว่าผู้ช่วยโลกยังมีชีวิตอยู่ซาตานแน่นอนนักรบอันดับหนึ่งในโลกไม่สิในจักรวาลผู้ปราบเซลล์นั่นเองใช่แล้วนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ภาคภูมิใจในตำนานไร้พ่ายมิสเตอร์ซาตานในที่สุดเขาก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วทำไรได้อ่ะนั่นคือบ้านของจอมานบูกันเหรอจอมานบูอยู่ไหมนะไม่อยู่ใช่เปล่านะดูเพลงดิเพลงมันแบบบันเทิงจัดๆไม่อยู่แฮลงต่อแขกขึ้นมาแล้วสิจอมันเบอร์ช่วยไม่ได้นะก็ไม่อยู่นี่นะเลยสู้ไม่ได้สินะก็คงต้องกลับหลังนะแม่งอยู่ข้างบนหัวยะฮือสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับแกอยากจะเป็นขนมแบบไหนให้ฉันกินหรอไม่กรุณารอหน่อยนะครับผมน่ะมาเพื่อเป็นทาสรับใช้นะครับแกอยากเป็นทาสรับใช้ของฉันงั้นเหรอเออครับแน่นอนครับมีของขวัญวิเศษสุดมาให้ท่านจอมันบูด้วยครับนี่ไงช็อกโกแลตชั้นเลิศครับเชิญชิมสิครับช็อกโกแลตเหรอชั้นเลิศแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าราคาแพงมากแล้วก็อร่อยมากครับตึก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 ใจเต้นงำ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 กินแล้วกินเข้าไปแล้วไอ้จุกบ้าช็อกโกแลตเนี่ยใส่ยาพิษรุนแรงไว้เพียบเลยอร่อยจังอร่อยกว่าช็อกโกแลตมนุษย์อีกงั้นหรอครับแกนี่ตลกดีนะจะให้มาเป็นทาสรับใช้เราก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณมากเฮ้ยอย่ามาทำเป็นได้ใจไม่ใจเจ้าอ้วนเอ้ยจำไว้ให้ดีเหอะฉันจะซัดแกให้ปิวให้หมดเลยไม่ได้ผลเฉยและการดำรงชีวิตอันแปลกประหลาดของจอมมานบูและมิสเตอร์ซาตานที่คอยเอาใจจอมมานบูพร้อมกับจ้องเจ้าชีวิตแต่ก็พลาดตลอดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช่นนี้หลายวันถัดมากลับมาแล้วหรอครับยังทำอาหารไม่เสร็จเลยครับเริ่มหน้าปะเป็นอะไรไปหรอครับสุนัขตัวนั้นเจ้านี่ไม่ตกใจไม่หนีด้วยถามว่าทำไมแต่ก็ไม่เข้าใจที่ฉันพูดแกเข้าใจไหมอ๋อไม่เข้าใจภาษาหรอกครับแต่ว่าดูเหมือนเจ้านี่จะบาดเจ็บที่เท้าอยู่นะครับก็เลยไม่หนีนะครับเอ๊ะอ้าวงั้นเหรอเดี๋ยวจะรักษาแผลให้จะได้กลัวแล้วหนีไปซะเวอร์เลยอ่ะหนีไปสิอะไรกันเจ้านี่ไม่หนีแผลหายแล้วนี่น้องหมาเข้าใจดีอยู่นะครับเขาดีใจอยู่นะครับที่ได้รับการช่วยเหลือเขาดูเหมือนจะชอบคุณบูเขาแล้วครับเจ้านี่ชอบฉันงั้นเหรอ
ช่นะครับเขาชอบคุณครับเหมือนแกเลยสิแกก็ชอบฉันนี่ครับใช่ครับดีใจนิดหน่อยฮะดีนะว่าสมองมันยังน้อยนิดดูท่าดีใจจังเจ้านี่ท่านจอมมารบูครับผมขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับทำไมถึงฆ่ามนุษย์แล้วก็ทำลายบ้านเรือนด้วยล่ะครับการทำแบบนั้นเรียกว่าการเล่นนะสิทั้งบีบีดีแล้วก็บาร์บีดีเคยบอกไว้ใครหรอครับนั่นพวกคนชั่วร้ายที่สร้างฉันขึ้นมาไงล่ะอย่าไปฟังคำพูดของคนชั่วร้ายแบบนั้นสิครับมันไม่ดีนะครับที่ไปฆ่าคนแล้วก็ทำลายบ้านเรือนขนาดนั้นน่ะไม่ว่าแกคิดว่ามันไม่ควรทำหรอครับงั้นเราเลิกแล้วฮะไม่ฆ่าใครแล้วหรอครับไม่ทำลายแล้วนะครับใช่โยสำเร็จแล้วเฟ้ยฉันเนี่ยเป็นฮีโร่จริงๆด้วยที่ว่าต้องมีเกมพลิกที่คุณหนูแถวนี้แหละบ้านของจอมานบูอะไรปอดแห่อยู่หรือแกคนชั่วร้ายวะบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรหรอกนะยิ่งเรามาหลังจากอาละวาดมาซะเละเทะทั้งขโมยทั้งฆ่าคน มันก็ใช่หรอกแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นจอมมารซะด้วยฟังนะมนุษย์ทั่วไปถูกบูฆ่าตายนะพวกเขาต้องคิดแน่ว่าคนที่พวกเราฆ่าเป็นฝีมือของบูรีบๆไปดีกว่าโอ้ยไอ้คนเลวเอ้ยมึงใช้โอกาสนี้ฆ่าคนเข้าไปอีกแทนที่จะช่วยกันไอ้บ้าอยากจะด่าแต่ก็ไม่ด่าทำไมฮีโร่มิสเตอร์ซาตานอยู่ที่นู่นนะเฮ้อใครจะไปรู้ล่ะสไนเปอร์วะจะรวบฆ่าทีเดียวให้หมดเลยพวกเราจะเป็นฮีโร่คนใหม่ยังไงซาตานน้อยไปโดนบูงอะเนาะเฮ้ยไอพวกเหลวเอ้ยมันจะดีอยู่แล้วเชียไม่น่าเชื่อรอดแล้วขอบคุณนะครับมีอะไรหรอครับนี่ไปซะไปกับหมาไปไกลๆไม่งั้นจะตายนะตายเหรอหมายความว่าไงอะครับรีบหนีไปเร็วเข้าครับหมาด้วยอะไรน่ะด้วยแรงโกรธอันรุนแรงของจอมมารบูทำให้ส่วนที่ชั่วร้ายที่อยู่ภายในได้ขยายจนพองโตขึ้นกลายเป็นจอมมารบูอีกคนกระโดดออกมาวัดซึ่งก็คือจอมมันบูที่ชั่วบริสุทธิ์กับจอมมันบูที่ไร้เดียงสาได้แยกตัวออกจากกันไงล่ะโอ้โหชั่วบริสุทธิ์ไม่มีทางที่จอมมันบูต้นตำรับจะเอาชนะได้เพราะเมื่อแยกตัวออกจากกันตัวร้ายได้เอาพลังมากกว่าครึ่งไปด้วยจ้อ
ช็อกโกแลตจะทำให้เป็นช็อกโกแลตเลยเอ้าเฮ้ยโอ้ไม่ก็จอมมันบูผู้น่ารักได้หายไกลแล้วก็กินเหลือแต่จอมมันบูชั่วบริสุทธิ์ชั่วจริงๆชั่วไม่มีความดีผสมกลายเป็นเรื่องประหลาดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยหู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 ยเฮ้ยตายแน่มึงเอาจริงแค่เตะมันก็ตายแล้วไม่ต้องถึงกับอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นผุยผงไม่เฮ้ยซาตานซาตานเฮ้ยยังมีความทรงจำเหลืออยู่เจ้านั่นยังจำได้ระหว่างที่การฝึกวิชาฟิวชั่นเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายพิโกโร่และเดนเด้ได้เฝ้ามองความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของพวกจอมมารบูมันอะไรกันน่ะเฮ้ยมีอะไรหรอพิโกโร่ไม่รู้สึกเหรอว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับพลังของจอมันบูน่ะเอ๊ะมันกลายร่างไปแล้วเพราะมนุษย์โลกหน้าโง่นั่นกลายเป็นตัวชั่วร้ายบริสุทธิ์แถมมันยังปรับร่างให้เหมาะสมกับการต่อสู้ยิ่งขึ้นอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วสิจอมันบูตัวนี้หาพลังจิตของพวกเราเจอนะเฮ้ยน่ากลัวมันพุ่งออกมาโอ้ my god โอ้โหท่าแบบโคตรกวนอ่ะหาเรื่องเอาออกมาเอาออกมาเอาอะไรอ่ะเอาออกมาจะให้เอาอะไรออกมาล่ะเอาคนที่จะต่อสู้กับฉันออกมาสัญญาว่าจะสู้ยังไงล่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันรู้ว่ามีพลังขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ ก็อยู่ที่นี่จริงๆอ่ะแต่ตอนนี้นอนหลับอยู่น่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสู้กับแกยังไงล่ะปลุกสิฉันเกลียดการรอคอยโอ้ยไม่มีทางเลือกแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่เอ๋ยอโหสิเถอะช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะใช้ดราก้อนบอลชุบชีวิตขึ้นมาให้ทีหลังเออใช่แกบอกว่าแกจะฆ่ามนุษย์โลกทั้งหมดไม่ใช่เหรอยังมีมนุษย์เหลืออยู่บนโลกอีกเพียบเลยนะไว้มาสู้หลังจากนั้นก็ได้ไม่ใช่เหรอเออมาพี่ยอมตายพี่พลีชีพให้อย่าบอกนะมันทำลายโลกทีเดียวเฮ้ยมึงโอ้โหอีเลวมันมีพลังขนาดนั้นหมดข้ามนุษย์โลกหมดละโอ้โหเอาละสู้กันสักทีเอาคนที่จะสู้ด้วยออกมาเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้นักรบคนนั้นหลับอยู่น่ะขอแค่เวลาที่จะใช้เตรียมตัวต่อสู้หน่อยนะไม่เอาลูกของมิสเตอร์ซาตานก็บอกว่าอย่าให้รอน่ะเอ๊ะ
จริงด้วยกลิ่นคล้ายกับซาตานเอาล่ะรอก็ได้แต่แค่นิดเดียวนะตุกทั้งกับโกเทนแล้วก็พาไปที่ห้องการเวลานะถึงจะมีเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นห้องนั้นจะฝึกวิชาได้หลายวันพวกเขาได้ถ่วงเวลาเพื่อที่จะให้พวกโกเทนได้ฝึกวิชาแม้เพียงเวลาสั้นๆแต่ในที่สุดจอมมันบูก็ทนไม่ไหวพิโคโร่จึงเลี่ยงไม่ได้ต้องพาบูไปที่ห้องการเวลาที่ที่พวกโกเทนแอบฝึกวิชาอยู่ที่นี่แหละเดินอึดอาชมัดพอจะถ่วงเวลาได้บ้าง1นาทีของข้างนอกเท่ากับ6ชั่วโมงภายในห้องน่าจะฝึกวิชาได้อาทิตย์หนึ่งฝากด้วยล่ะจ้าจ้าจ้าจางรออยู่เลยจอมันบุกนั่นเนอะใช่แล้วขอร้องล่ะได้โปรดเกิดปฏิหารขึ้นเอาแล้วนะโอเคชั้นปังปักกะปังโกเทนคูสเฮ้ยโกเทนคูสลุยแล้วนะซูเปอร์ไซเยอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาหลังจากฟิวชั่นได้ด้วยเหรอโอ้โอ้โอ้ซอยเบลมว่ะเฮ้ยแล้วมีสกิลอะไรอ่ะโกเทนคูสก่อนอื่นดูซูเปอร์โกคัสอาร์ดูมิไซมองเทงต่อเนื่องพลังขึ้นเต่าพี่อ่ะลองใช้ก่อนเลยมิไซมองเทงโอเควิจุกโอ้ยไม่ให้ลุกเลยใจร้ายจัดจัดมีอะไรมั่งซูเปอร์โกสคามิคาเซเอ๊ะแพ็กๆมาอันนี้การักติกาดีโนนั่นคืออะไรวะเฮ้ยเอ้าโอ้โหกดต่อสกิลมาได้อะไรอ่ะโอ้แล้วพี่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่ไม่เคยดูมันคือท่าอะไรวะแต่ละอันมีพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นเต่าเบสิกสุดพี่จะดูว่าไอซูเปอร์โค้ดซูเปอร์โค้ดมันคืออะไรซูเปอร์โค้ดอ่ะอ๋อมันเข้าไปโจมตี3คนโอ้ยใช้มานาเยอะจริงๆเลยเฮ้ยโอ้โหแบตเตอร์พลังลุนๆๆๆๆจริงๆเฮ้ยชนะโหตั้งแต่เล่นมาเพิ่งได้แบตเตอร์พลังอ่ะจริงๆมันแพทเทิร์นได้ตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่เคยปล่อยพลังตรงกับมันเลยคือแบบปล่อยไปปุ๊บของมันมาถึงเลยเฮ้ยเก่งอะเนี่ยจะไหวไหมน่ะหรือว่ายังมีท่าเด็ดๆอื่นอีกอะคึกก็มีนะสิท่าเด็ดๆนะแต่ว่าทำให้คุณพิโกโร่ตกใจหน่อยดีกว่าแต่ว่าอย่างนั้นน่าจะสนุกกว่านะไม่ไหวแล้วไม่เหลือพลังพอที่จะปล่อยท่าเด็ดๆได้แล้วอ่ะจบกันแล้วโลกนี้จบกันแล้วมันจะพูดพอกันอ
แกก็จบลงแค่นี้แล้วจอมมันบูข้าทำลายทางเข้าออกที่มีอยู่ทางเดียวที่เชื่อมระหว่างโลกและแกแล้วก็เราอยู่โลกนี้ไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้แล้วตลอดชีวิตเฮ้เอาสิฆ่าพวกเราแล้วก็ใช้ชีวิตยังโดดเดี่ยวอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเลยสิโลกนี้ไม่มีอะไรทั้งนิ่นดังสิ้นขนมที่ฉันชอบล่ะที่นี่น่ะไม่มีนายทำไมทำอย่างนั้นล่ะทั้งที่เรายังมีท่าไม้ตายสุดเด็ดอยู่ด้วยก็เจ้าบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ใช่เหรอก็แค่หยอกเล่นๆเท่านั้นเองเรียกว่าโกหกแบบน่ารักไงเฮ้ยจะบ้าเหรอในเวลาแบบนี้ยังจะมาโกหกแบบน่ารักอยู่อีกเหรอทำให้บ้านนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะไอ้บ้าใครจะทำได้เหมือนเดิมเล่าไอ้บ้าโอ้ยแบบนั้นไม่เอานะเอ้าวัดมึงทำเอ๊ะกูปิโกโร่นั่นมันไม่จริงไม่น่าเชื่อใช้พลังอันมหาศาลเปิดช่องมิติเวลาเหรอรีบออกเลยแย่สิหายไปแล้วเมื่อกี้มันเสียงอะไรน่ะโชคดีจังจอมานบูกำลังหิวอยู่พอดีเลยทำเป็นอะไรดีนะเอาไปช็อกโกแลตเอ้ยทำไงอ่ะ ไอ้สามคนนี้มันจะทำลายจะเปิดมิติ ไม่ไหวเปิดช่องอะไรไม่ได้แม้แต่รูเข็มช่วยไม่ได้สินะใช้นั่นไหมว่าไงนะคิดว่าอะไรเหรอจังจังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นร่างสามเจ้านั่นทำได้ยังไงน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไงแต่แข็งแกร่งสุดๆเลยนะแต่นี่ไม่ใช่เวลามาโม้อยู่นะชัยโยลืมพักเดี๋ยวมัวแต่ดูเอ้าถ้าไม่รีบเดี๋ยวก็ช่องปิดหรอกเท่เอาจอมันบูพวกเราก็ออกมาแล้วนะเอ๊ะนี่แกเปลี่ยนไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยบ้าไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะแข็งขึ้นสุดๆไปเลยล่ะแกทำอะไรกับผู้ที่อยู่ที่นี่น่ะเฮ้เฮ้อยู่นี่ไงแม่งจับกินหมดแล้วกินไปแล้วเหรอทำเป็นช็อกโกแลตนะก็สุดๆแล้วนะมีรังสีไหมเอ้ยกระเด็นปิดฉากเดี๋ยวนี้ละน่ารักจริงๆ
บางอ่านกินทุกคนเจอผีก็เอ้าเจอผีโอ้มานาไปไหนหมดผีซุปเปอร์ก๊อตน่ารักอ่ะมันทำอะไรได้เว้ยจะพูดมากอยู่ได้แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละอันน่ะโกรธแล้วนะโกรธแล้วเราโกรธจริงๆแล้วเราโกรธแล้วกดมันมีเดี๋ยวพี่ก็ปล่อยท่าจำท่าไม่ได้เว้ยเอานี้ไปก่อนแรงมากไปกดได้อีกโอ้ยโอ้ยสุดยอดโอ้ยต่อยเป็นข้อต่อเป็นข้อมาอีกทีเอาซุปเปอร์โกดไปชอบอ่ะมันทำอะไรได้อ่ะโอ้ยแรงจัดซุปเปอร์โกดเจอซุปเปอร์โกดวิ่งชนเข้าไปดีอยากสู้อีกเอาไปเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าจะแกร่งอยู่อย่างนี้ได้อีกไม่นานแล้วนะวายแกร่งอยู่ได้ไม่นานจะเป็นอย่างนี้ได้อีกต้องรออีก1ชั่วโมงนะโอ้ยอ่อนลงแล้วเรื่องพลังกายไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่กำลังใจอ่อนลงมาแล้วเฮ้ยปิดฉากกันซะทีคราวนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าฉันจะใช้พลังจิตทำให้ชิ้นส่วนแกหายไปให้หมดเลยยังไงล่ะทำไมโอ้ยในขณะนั้นโกหังในโลกไคโอชินได้เข้าพิธีเพื่อดึงศักยภาพออกมาเกินขีดจำกัดต่อไปใช้25ชั่วโมงจริงอ่ะนึกว่าล้อเล่นแล้วพวกโกคูได้ใช้ลูกแก้วของผู้เฒ่าไคโอชินเฝ้ามองกันต่อสู้ของโกเทนคูสอยู่ข้างๆแย่แล้วสิกับร่างเดิมซะแล้วท่านปู่ไคโอชินรีบๆหน่อยดิพลังฟิวชั่นของพวกเด็กๆมันลดลงไปแล้วนะจริงหรอคะคุณพ่อเออถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็ถูกฆ่าหรอกเอาล่ะงั้นไปได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่5นาทีที่แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วทำไมไม่รีบบอกให้เร็วกว่านี้เล่าเจ้าบ้ารอให้วิกฤตก่อนแล้วค่อยไปให้มันซึ้งใจกว่าใช่ไหมล่ะแย่แล้วมันต้องรีบไปแล้วทำยังไงถึงจะเป็นนักรบที่แก่งที่สุดนั่นได้หรอครับอะไรเล่าเจ้าก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์อะไรนั่นบ่อยๆไม่ใช่เหรอแบบเดียวกันนั่นแหละสะสมพลังสิแบบเดียวกับซุปเปอร์ไซย่าสินะครับเข้าใจแล้วครับไอ้ยาเฮ้ยโอ้สุดยอดเลยครับคุณพ่อจริงด้วยฮะสุดยอดจริงๆด้วยรีบไปที่โลกเร็วก่อนที่เรื่องร้ายจะเกิดขึ้นปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของข้าผู้ส่งชุบผู้ช่วยไปยังโลกนี้เองครับโทษทีนะโกฮังถึงพ่ออยากจะไปแต่ก็ไปไม่ได้แล้วอ่ะอยากดูอยู่ใกล้ๆจังเลยดูลูกที่เติบโตขึ้นคุณพ่อต่อจากนี้ไปพ่อก็คงไม่ได้เจอโกฮังอีกแล้วจนกว่าลูกจะมาบรรโลกนะพยายามเขานะไปซัดจอมันบูเลยครับมาแล้วตื่นเต้นเอาล่ะยังไงก็ฝากด้วยนะครับคุณคิบิโตะผมมีเรื่องอยากจะขอร้องครับช่วยเปลี่ยนชุดนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ
อยากได้ชุดเดียวกับคุณพ่อนะครับอยากต่อสู้ด้วยชุดฝึกเหมือนกับคุณพ่ออย่างนั้นสินะเรื่องง่ายๆสีนี้เป็นสีอะไรวะน่ะสีอึกบโอ้สีอึกบที่อยู่บนดาวเคราะห์ปอปอรูใช่ไหมนะสีส้มต่างหากครับสีอึกบสีอึกบแจ๋วเลยขอบคุณครับข้าไปแล้วนะข้าจะเฝ้าภาวนาให้กับชัยชนะของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในโลกท่านไอโชไคโอเชนลาก่อนครับฝากลาทั้งไคโอชินทั้งสองด้วยนะครับเอาละลุยเลยสู้ๆๆๆๆเปลี่ยนฟอร์มซุนโกฮังปลดปล่อยทะลุขีดจำกัดไปเลยอย่าลอมบินไปสี่จะวิ่งปะโถเอ้ยเอ้าบินไม่ได้เออพี่กำลังไปไอ้น้องไอ้โกเทลรอพี่ก่อนไกลจังไกลโคตรไกลพ้นไกลจัดจัดเหนื่อยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ชนแย่ละสิฟิวชั่นจบลงแล้ว ต้องถูกฆ่าแน่ๆเลยอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ข้าก็จะสู้ทำเท่าที่ทำได้แล้วตายไปด้วยกันซะพลังนี่มันมีใครกำลังมาที่นี่เฮ้ยๆโกฮังกลับมาแล้วพลังมหัศจรรย์เหนือโลกพ่อพี่ชายลงไปทีมาทันพอดีสินะคุยโกฮังพี่ครับดีจังเลยพี่ยังไม่ตายสินะครับนั่นมันโกฮังนี่รูปแบบของพลังจิตต่างไปจากเมื่อก่อนความใจอ่อนก็หายไปด้วยเลยไม่รู้ว่าเป็นเขาสินะคนอื่นๆล่ะถูกจอมันบูฆ่าตายไปแล้วครับคุณแม่แล้วก็พวกเดนเด้ด้วยเหรอใช่แล้วฮะทุกคนยกเว้นพวกผมอ่ะอร่อยมากเลยกินไปหมดทุกคนเลยฉันทำเป็นช็อกโกแลตน่ะไม่สิไม่ใช่รู้สึกได้มีพลังอ่อนๆอยู่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าคิดจะสู้กับฉันน่ะเปล่าเราจะมาฆ่าแกตั้งหากเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีปากมีเสียงนะไม่ได้มาสู้จะมาฆ่ากันโกฮังมีท่าอะไรบ้างท่าเดิมแย่เลยจัดท่าแรกไปก่อนโอ้โหไม่เข้าโอ้ my god แม่งยืนแบบยืนนิ่งๆยังเรายังไม่ได้แปลงร่างนี่หว่าลืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องแปลงร่างเลยป่ะทุกคนจับมองไม่เห็นไว้หินบังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาแล้วมาเอาจริงแล้วโอ้เล่นอย่างจังฟ้าตามไปซ้ำตามไปซ้ำซ้อนแทบแตก
โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมันปลดปล่อยอะไรได้อีกยังอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมถามใครเล่นเล่นอยู่คนเดียวมาจบเลยไอ้โอ้ my god ขอจบด้วยท่าพลาคือเต๋อได้เอเลยอ่ะเพราะพี่ไม่รู้ท่ามันอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องใช้ไงเราไม่เคยดูถึงตอนนี้ด้วยเซ็งนายไม่มีทางเอาชนะเราได้หรอกนึกแล้วที่แท้ก็เป็นแกนี่เองฉันสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งจากที่อยู่ไกลแสนไกลฉันจะไม่ยกโทษให้พลังนี่แกร่งกว่าฉันหรอกเสียใจด้วยนะจอมันบูมาจินบูฟังให้ดีนะฉันน่ะแกเท่านั้นที่ฉันจะไม่ยกโทษให้เด็ดขาดเด็ดขาดคืออะไรท่านี้เฮ้ยเอ๊ะอ่านก็ชอบระเบิดอ่ะเซ็งสู้กันด้วยกำปั้นแดขอบใจมากนะโกฮังที่ช่วยเราไว้เย่ไม่เป็นไรครับจีบักซื้อตัวเธอไม่คิดว่าจะระเบิดตัวเองเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมมาเถอะตายแล้วเหรอเจ้าบูเนี่ยยังฮะไม่ความว่ายังไงหนีไปแล้วงั้นเหรอไม่รู้สึกถึงพลังเลยนะมันก็ซ่อนพลังได้ครับซ่อนตัวเพื่อรอโอกาสหรือเปล่านะไม่รู้สิแต่ดูเหมือนว่าจะวางแผนอะไรอยู่แต่ถึงจะยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่กลัวหรอกหมอนั่นน่ะทำอะไรคุณโกฮังไม่ได้เลยเนอะแกร่งพอๆกับซูเปอร์โกเทนคูของพวกเราเลยนะแกร่งกว่านั้นอีกเหรอเออแต่ก็แค่นิดหน่อยนะเออใช่เล่าให้ฟังหน่อยสิโกฮังฝึกยังไงถึงได้เก่งกาจขนาดนี้เนี่ยฮะมีคุณปู่ที่สุดยอดแบบนั้นอยู่ด้วยว่าแต่ใครเป็นคนเก็บดักกอนเรดาร์ไว้อะข้าเป็นคนเก็บไว้เองแต่ว่าเดนเดถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยดักกอนบอลก็ไม่เป็นไรเดนเดยังมีชีวิตอยู่ครับเห็นไหมรู้สึกถึงพลังอ่อนๆใช่ไหมจริงด้วยไปหาเดนเด้กันเถอะครับเดนเด้ยังอยู่เหรอไม่แล้วยังรู้สึกถึงพลังอ่อนๆของใครอีกสักคนด้วยใครพลังของใครกันนะไม่ใครที่ดูแล้วอย่าเพิ่งสปอยกำลังมันมากเลยแต่ว่าขออนุญาตพักพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันทุกคนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะเรื่องราวกำลังเจ้มจนเลยนะจ๊ะสนุกมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ลิสาด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบาย